อบที่สุดก็มีความสุขอันนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ที่ใช้มาตั้งแต่ปี2ก็ประมาณ8ปีแล้วนะคะตอนนี้อายุ28เป็นเก้าอี้เหมือนเก้าอี้ร้านเกมท่านผู้ชมที่แบบนอนได้นะคะก็จะเป็นโต๊ะที่เป็นแบบว่านั่งทำงานจุกจิกนะคะตัวนี้แบบ 2,000 บาทเองอ่ะอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยสวยงามเนื่องจากเราเพิ่งตื่นอันนี้ก็คือยังไม่ได้อาบน้ำนะคะตื่นนอนมาแล้วเราก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้พูดให้ฟังทุกอย่างเลยเกี่ยวกับขนตาปลอมนะคะว่าแบบควรต่อไม่ควรต่อยังไงอะไรอย่างงี้นะคือพี่มาต่อมาตลอดประมาณ2ปีแล้วแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะเวลามันร่วงหรือใกล้จะหมดเนี่ยเราก็จะไปถอดแล้วก็ต่อใหม่ตลอดนะคะซึ่งการต่อขนตาปลอมมันก็มีข้อดีข้อเสียซูมให้ดูใกล้ๆนะคะขนตาที่ต่อเนี่ยมันจะเป็นการเอาแบบชิ้นขนตาแต่ละชิ้นเนี่ยเสียบเข้าไปในขนตาจริงของเรานะคะให้ดูก็คือเรามีขนตาจริงเยอะแค่ไหนแล้วก็เสียบเข้าไปอ่ะเขาก็จะวางๆก็เอากาวแบบติดเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะไม่สามารถถอดออกได้ในระหว่างวันนะคะมันไม่ใช่แบบว่าแบบขนตาแผ่นๆที่เราเอามาแปะเนาะวัสดุที่เราใช้ต่อขนตาเนี่ยก็คือจะมีอยู่2ประเภทหลักๆก็จะเป็นแบบสังเคราะห์กับแบบขนมิ้งความแตกต่างก็คือสังเคราะห์ก็คือจะดูปลอมแต่ว่าสามารถเลือกไซส์ความหนาได้แต่ถ้าเป็นขนมิ้งเนี่ยก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากๆซึ่งที่พิมชอบเนี่ยมันก็จะชอบแบบปลอมๆอยู่แล้วนะคะแบบว่าสามารถเลือกไซส์ขนตาเส้นที่แบบหนาแค่ไหนก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะสไตล์เนี่ยก็จะอยู่ที่ความชอบความยาวความหนาความใหญ่ความงอนเนี่ยจะต้องเลือกเป็นแบบสังเคราะห์คือเราจะได้เลือกความสะพึงความเด้งได้ประมาณนั้นนะคะขนตาตกเนี่ยเราก็สามารถเลือกรูปทรงได้ด้วยบางคนเนี่ยตาตกลงมาแล้วอยากให้มันตามันชี้ขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะทำให้หางตาเนี่ยยาวกว่าก็ได้แต่ว่าที่พิมชอบต่อคือพิมเป็นคนที่แบบว่ามีตาแบบเป็น2ชั้นแล้วพิมก็จะรู้สึกว่าพิมอยากให้ตาตรงกลางอ่ะพิมมันดูเด้งดูแบบดูดอลลี่อายดูเป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยพิมก็จะให้ตรงกลางเนี่ยนะคะมีความหนาเด้งขึ้นมามากกว่าแบบดึงขึ้นดูแบบว่าตาโตตาเบิ่งรูปแบบการต่อมันก็จะมี2แบบที่พิมเคยต่อมาก็คือต่อแบบเส้นต่อเส้นก็คือเอาขนตาเส้นๆเนี่ยใส่ลงไปบนขนตาจริงเราเป็นเส้นต่อเส้นแล้วก็จะมีแบบนึงคือเป็นช่อก็จะเป็นแบบเป็นแพรเวอร์ฟุ้งฟุ้งได้นะคะถ้าราคาต่อขนตาเนี่ยก็จะอยู่ที่ตั้งแต่ 1,500 ขึ้นไปถึง 3,000 แล้วแต่ร้านเลยนะคะร้านบนห้างก็จะแพงหน่อยสักแบบ 2,000 3,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดอยู่ร้านตามไม่ได้อยู่ในห้างเนี่ยเขาก็จะถูกหน่อยประมาณ 1,000 กว่าบาทส่วนใหญ่เขาก็จะมีค่าถอดด้วยค่าถอดก็จะแบบ 200-300 แล้วแต่เวลาเราไปต่อครั้งนึงก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแต่อย่างพิมพ์เนี่ยจะจัดเต็มตลอดเพราะฉะนั้นก็จะต่อประมาณ2ชั่วโมงการต่อขนตาถาวรเนี่ยมันไม่วอนนะมันไม่ได้อยู่ถาวรสุดท้ายมันก็คือจะร่วงลงไปใน2เดือนก็คือหมดเกลี้ยงเลยนะคะถ้า1เดือนเนี่ยมันก็อาจจะมีความหลุดออกมาแต่ว่าใน1เดือนเนี่ยพิมก็รู้สึกว่ามันยังมีเหลืออยู่ให้ใช้ชีวิตประจำวันได้แต่ถ้าเดือนครึ่งขึ้นไป2เดือนเนี่ยพิมรู้สึกว่ามันเกลี้ยงหายแล้วเราก็ต้องไปต่อใหม่ซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลรักษาด้วยคนที่ต่อขนตามาเนี่ยแนะนำเลยว่าจะต้องแต่งหน้าน้อยร้อนจังต้องแต่งหน้าน้อยเป็นคนที่ไม่ค่อย smoky eye หรืออะไรมากเพราะว่าคือเวลาเราล้างเครื่องสำอางออกมาจะกระทบกับขนตาให้ใช้แค่เป็นแบบ cleansing water เฉยๆนะไม่ต้องใช้ออยล์เช็ดตาปัดมาสคาร่าได้เฉพาะข้างล่างดีกว่าจริงๆมันปัดมาสคาร่าได้แต่เวลาปัดมาสคาร่ามันกันน้ำไงเราก็ควรจะใช้แบบ cleansingมันก็ไปยุ่งกับขนตาอีกก็ไม่ควรเนาะพิมพ์ต่อกับคุณดี้นะคะที่พิมพ์ชอบก็คืออยู่ร้านไอรัชไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวใส่มาข้างล่างให้คือพิมพ์จะต่ออยู่2ร้านก็จะมีร้านชามไทยแลนด์แต่ว่าพิมพ์ไม่ได้สนิทกับเขานะคะแล้วก็ต่อกับคุณดี้ก็คือต่อกันมาน่าจะเกิน10เป็นปีอะพิมพ์ต่อขนตาข้างแรกกับคุณดี้แล้วพิมพ์รู้สึกว่าต่อคุณดี้คือดีมากคือฝีมือดีรู้สึกปลอดภัยอะนะคะมือเบาแล้วก็คุยกันสนุกสนานเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่องโรดอะไรต่างๆก็ถ้ามีความสุขข้อเสียก็คือมันจะทำให้ขนตาจริงเราอะร่วงมันหนักท่านผู้ชมแล้วเวลาแบบขยะแกะเกาหรือเวลานอนทับอะไรเงี้ยมันทำให้ขนตาจริงเราอะร่วงแต่ก็ไม่ได้ร่วงหายหมดก็คือร่วงบ้างแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าแต่ก่อนขนตาจริงเรามันอ่อนแอลงเป็นขนตาที่เพิ่งเกิดใหม่มันก็จะมีความรู้สึกแบบขนตาเราบางลงประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต่อแล้วเนี่ยเราก็จะมีความแบบอยากต่อไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะนี่ก็คือข้อเสียที่เห็นตาพิมพ์แดงๆเนี่ยพิมไปต่อร้าน
ชามมาแล้วทุกครั้งที่ไปต่อมาเนี่ยพิมพ์ไปต่อกับเขามา3ครั้งทั้งวัน2วันน่ะพิมพ์จะตาแดงเขาบอกว่ามันเป็นเพราะกาวแล้วพิมพ์ก็รู้สึกแบบตาแดงแล้วก็จะแบบปวดปวดทำให้รู้สึกแบบเจ็บๆอะไรเงี้ยแต่ถามว่าแบบทำให้ตาบอดไหมพิมพ์ก็ไม่รู้บางร้านเนี่ยถ้าเกิดต่อลึกเกินแบบว่าจิ้มเข้าไปลึกเกินไปเวลากระพริบตาแล้วก็จะรู้สึกเจ็บเจ็บเพราะว่าก้านที่แบบจิ้มเข้าไปอ่ะมันอาจจะเคืองเสียดสีตาได้อันนี้ก็คืออยู่ที่ฝีมือช่างเวลาเราแบบแสบตาเนี่ยมันคือไอของกาวแต่ว่าบางร้านก็อาจจะใส่กาวเยอะไปเปล่าพิมไม่รู้เหมือนกันเวลาล้างตาแล้วกาวมันเข้าตาก็รู้สึกแสบตาแล้วก็ทำให้พิมแบบเนี่ยตาแดงอย่างที่พิมให้ดูในรูปแต่ข้อดีก็คือเยอะแล้วก็ทำให้พิมอ่ะยังติดขนตายังไปต่อขนตาอยู่เพราะว่ามันทำให้สะดวกง่ายจริงๆมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของคนขี้เกียจที่ทางขี้เกียจแต่งหน้าเยอะคือโบะไปแล้วออกจากบ้านเลยประมาณนั้นนะสำคัญสุดเลยคือฝีมือช่างการดูแลรักษาอย่าไปดึงแค่แกะเกาแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองแพ้เกาหรือเปล่าซึ่งอันนี้พิมก็ไม่รู้ว่าทดลองยังไงทดสอบยังไงว่าตัวเองแพ้เกาหรือเปล่าสไตล์รูปทรงก็สำคัญเพราะว่าทำให้รูปตาเราเปลี่ยนไปเลยสไตล์รูปแบบที่เราต่อมามันทำให้หน้าเราเปลี่ยนทำให้เราดูแบบตลกได้ก็มีบางงานก็แบบหนาเกินไปเส้นหนาเส้นแข็งไปมันปลอมอยู่แล้วแต่ว่ามันยังปลอมแล้วแบบแข็งๆเนี้ยก็ไม่เวิร์กนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับร้านที่พิมพ์แนะนำมันก็จะใส่ไว้ในลิงก์ด้านล่างนะคะเขาชื่อคุณดี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนไปอาบน้ำเริ่มร้อนสดมากคือแบบอยากให้ดูว่าเวลาตื่นนอนมาแล้วแล้วก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็แบบมาสดๆก็ประมาณนี้นะคะหันไปหันมานี่มีโพยวางอยู่อ่ะแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ